ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สนับสนุนโดยแอป Blockdit ฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนบริษัทกาแฟดำจำกัดเรื่องของโรงพยาบาลสระบุรีที่ถูกแฮกแล้วก็ถูกเรียกค่าไถ่ยังเป็นประเด็นที่เราต้องทำความเข้าใจครับถึงวันนี้ก็ยังไม่มีการจ่ายรัฐมนตรีสาธารณสุขอนุทินชาญวีรกุลก็บอกว่าจะไม่ยอมจ่ายจะไม่ยอมจ่ายให้โจรทำนองนั้นขณะเดียวกันก็บอกว่าจะมีงบประมาณ 1,900 ล้านบาทเพื่อที่จะมาปรับปรุงระบบ Cyber Security ของโรงพยาบาลทั้งหลายน่าสนใจครับว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยมีข่าวเกิดขึ้นเป็นระยะแต่ว่ากรณีโรงพยาบาลสระบุรีนั้นน่าจะหนักพอสมควรเพราะว่าข้อมูลทั้งหลายแหล่ของคนไข้ระบบการทำงานทั้งหลายแหล่ก็ถูกกระทบไปอย่างมีนัยยะสำคัญผมชวนดร.ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะมาเล่าให้เราฟังว่าเรื่องมันเป็นยังไงสวัสดีครับดร.ปริญญาครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชัยยุนครับครับพี่ครับเมื่อกี้ผมแซวดร.ปริญญาว่าถ้าไม่มีเรื่องแฮกกิ้งเราจะไม่มาคุยกันแต่ว่าเรื่องแฮกกิ้งเราควรจะคุยป้องกันไม่ใช่คุยหลังจากมันเกิดเหตุแล้วใช่ไหมครับดร.ปริญญาใช่ครับเพราะดร.ปริญญาบอกทุกครั้งที่เราคุยกันว่ามันต้องป้องกันมันต้องมีระบบป้องกันอย่าไปปล่อยให้มันเกิดขึ้นก่อนแล้วถึงจะมาคิดระหว่างวัวหายล้อมคอกอะไรทำนองนั้นใช่ไหมครับครับก็หลังๆนี้เราก็จะคุยกันบ่อยครั้งขึ้นถ้าย้อนไป5ปีที่แล้วก็อาจจะ3เดือนครั้งอะไรเงี้ยใช่ไปก็เดือนละครั้งใช่ต่อไปคุณสุชัยจะคุยผมอาทิตย์ละครั้งถ้ามีกรณีแฮกกิ้งบ่อยขึ้นอย่างนั้นน่ะเหรอใช่ครับมันอัตราความถี่มันเพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะเออครับกรณีโรงพยาบาลสระบุรีเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรและมันมีผลอะไรยังไงครับครับก่อนอื่นต้องออกตัวก่อนนะฮะว่าผมไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวที่โรงพยาบาลครับแล้วก็ติดตามข่าวสารเหมือนกับคุณสุริชัยติดตามข่าวสารในหน้าสื่อพิมพ์ในโซเชียลมีเดียใช่ครับใช่ครับก็คงจะขออธิบายเหมือนกับเหตุการณ์โดยรวมแล้วกันกว้างในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกดีกว่าครับนะครับครับกรณีที่โจมตีโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นกรณีที่ไม่ใช่กรณีใหม่ครับมันเป็นกรณีที่มีเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วนะครับโรงพยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกาโรงพยาบาลในอังกฤษนะครับโรงพยาบาลในสิงคโปร์นะฮะโรงพยาบาลในประเทศในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยหลายที่เลยครับโรงพยาบาลในประเทศไทยที่ไม่ใช่โรงพยาบาลดังกล่าวนะฮะก็เจอมาแล้วก่อนหน้านี้ซึ่งมีทั้งเป็นข่าวและไม่เป็นข่าวเลยบอกว่าเรื่องนี้มันแต่ถ้าภาษาวัยรุ่นตอนนี้ก็เรียก new normal นะ new normal เออก็คือมันเกิดขึ้นแบบเหมือนเราเดินออกไปถนนแล้วเจอรถชนกันมันเป็นเรื่องปกติซะแล้วมันเป็นเรื่องปกติไปซะละมันไม่ใช่เรื่องแบบอุ๊ยมีโรงพยาบาลโดนแฮกแล้วต้องมาตื่นเต้นตกใจกันอะไรมันไม่ใช่ละครับนะนักข่าวโทรมาก็จะถามว่าอาจารย์คะทำไมมันต้องมาเจาะโรงพยาบาลด้วยมันไม่มีคุณธรรมเลยมันแย่มากเลยนะอะไรเงี้ยคือไอ้แฮกเกอร์เนี่ยคนทำเนี่ยมันไม่ได้มาเจาะมาที่ธุรกิจโรงพยาบาลอย่างเดียวครับธุรกิจโรงแรมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจอะไรมันไม่สนนะฮะมันกวาดไปทั่วนะฮะที่ไหนมีจุดอ่อนก็เจาะไปที่นั่นแหละนะโอ้แล้วมันไม่ใช่แบบต้องโรงพยาบาลนี้นะต้องโรงพยาบาล A โรงพยาบาล B โรงพยาบาล C ไม่อย่างนี้มันก็ควรจะไปโรงพยาบาลที่ใหญ่กว่านี้แล้วมีทางมากกว่านี้ใช่ไหมใช่มันก็ไม่ได้ไปตรงนั้นคือมันกวาดแหไปหมดเลยครับแล้วมันไม่ได้บอกเฮ้ยทำไมต้องมาโจมตีประเทศไทยด้วยล่ะโทษทีประเทศอื่นก็โดนก็โดนประเทศที่ว่าเจริญแล้ว IT พัฒนาแล้วอย่างอังกฤษอเมริกาก็มีก็โดนฮะเราคงเคยได้ยินอะไรนะเพนทากอนถูกแฮก FBI ถูกแฮกเรื่องระดับเพนทากอน FBI ระดับกามินอย่างเงี้ยกามินก็เจอใช่กามินแล้วกามินโดนแล้วโรงพยาบาลเราจะเหลือหรอ เรามาคิดให้มันเป็นธรรมให้คิดว่าเข้าใจโลกเข้าใจโลกคือ Cyber Attack as a new normal นะเหมือนกับคนเป็นหวัดคนขับรถเฉียวชนมันคือเรื่องที่เกิดขึ้นทุกวันขอพูดไว้ตรงนี้แล้วที่เราเทปอยู่เนี่ยเราอัดเทปไว้การสนทนาครั้งนี้จะถูกอัดไว้ตลอดการถูกไหมเออใช่ขอพูดเลยว่าผู้สื่อใช้ไม่ได้เจอผมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแน่ๆได้เจออีกแน่นอนใช่แล้วก็ความเสียหายอาจจะมากกว่านี้ครับอาจจะมากกว่านี้แล้วก็อัตราความถี่เนี่ยไล่ตั้งแต่ SME จนไปถึง Enterprise บริษัทรายได้เป็นแสนล้านเลยคือมันมีความกว้างมากครับเป็นไวเลนมากไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะปล้นบ้านทีนะ
คนมาเศรษฐีก็แล้วกันมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่มันอาจจะเป็นคนธรรมดาคนนึงเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาโดนแรนซัมแวร์ไฟล์ล็อกหมดเลยหรือเป็นบริษัทใหญ่ที่ข้อมูลลูกค้าสำคัญมันคือความแก็บของมันกว้างมากครับนะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เลือกปฏิบัติว่าจะรวยหรือจนจะใหญ่หรือเล็กไม่แต่มันจะกวาดไปหมดเพราะมันเป็นอาชีพใหม่คุณวิชัยถูกต้องเป็นอาชีพใหม่ฮะเป็นมิจฉาชีพที่ทำเงินที่เขาไปจับกันมาคุณวิชัยเชื่อไหมฮะเดือนนึงเขาทำเงินได้เท่าไหร่มีตั้งแต่ร้อยล้านถึงพันล้านนะรายได้ของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยไปจับยุโรปตะวันออกบ้างรัสเซียบ้างที่ไปทลายมาเนี่ยเงินในบัญชีพวกเขาเนี่ยมีเป็นหลักร้อยหลักพันล้านอาชีพใหม่ฮะซึ่งเป็นมิจฉาชีพไม่แนะนำเป็นอาชีพที่ไม่ถูกศีลธรรมไม่ควรทำครับแต่ว่าทำไมจึงเกิดขึ้นแปลว่าเราเนี่ยไม่ได้ป้องกันเพียงพอเราไม่ระวังเพียงพอแล้วดร.ปริญญาก็เตือนมาตลอดเรื่องไซเบอร์เซคูริตี้อย่ามองข้ามนะมันสำคัญนะถ้าหากเราปล่อยปละละเลยเนี่ยความเสียหายมันถึงจุดนึงมันจะมากมายทำงานต่อไปไม่ได้เลยนะอะไรทำนองนั้นครับคือเรามักจะคิดว่าที่โดนเจาะเนี่ยหรือว่าโดนติดไวรัสติดมัลแวร์ทางซอฟต์แวร์เนี่ยเรามักจะอนุมานว่าป้องกันไม่เพียงพอครับหรือมีช่องโหว่นักข่าวทุกคนที่โทรมาถามผมวันแรกที่เรื่องนี้เขาป้องกันยังไงทำไมเขาถึงโดนเนี่ยผมว่า mindset เนี้ยผมว่าเราต้องเปลี่ยนไปนะอะไรวันนี้ขอเริ่มใหม่เลยเริ่มใหม่เราขอเริ่มในการเปลี่ยน mindset ก่อนเปลี่ยนวิธีคิดใหม่หมดเลยครับเปลี่ยน mindset ว่าขออนุญาตนะถ้าพูดไม่โกรธกันนะครับป้องกันเท่าไหร่ก็ไม่พอเหรอป้องกันเท่าไหร่ก็ไม่พอเลยป้องกันเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่ใช่ทำไมมีงบล้านหนึ่งล่ะ10ล้านดีไหมร้อยดีไหมพันล้านดีไหมหมื่นล้านก็เอาไม่อยู่ค่ะคุยกันอย่างนี้เลยอ่ะยกตัวอย่างยกตัวอย่างเอาแบบชาวบ้านฟังเข้าใจไม่ต้องเป็นคนไซเบอร์เลยครับมีประกันชีวิตที่ยี่ห้อไหนไหมแบรนด์ไหนไหมที่ทำประกันชีวิตแล้วผมจะไม่ป่วยไม่เกี่ยวกันนี่ป่วยกับไอ้ประกันชีวิตนี่คนละเรื่องกันคุณต้องดูแลสุขภาพคุณแล้วว่าหรือมีประกันรถที่ยี่ห้อไหนไหมผมทำประกันแล้วรถผมไม่ชนไม่มีใช่ไหมไม่มีมีการทำอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือสมัครบัตรเครดิตที่ธนาคารไหนไหมจะไม่โดนแฮ็กเลย 100% ไม่มีไม่มีทำไมรัฐบาลออกกฎหมายให้ทำประกันภัยรถบุคคลที่3ทำไมฮะอย่างประกันชั้น1ชั้น3เราเลือกได้ใช่ไหมแต่บุคคลที่3นี่ไม่ได้ยังไงเราต้องทำเราขับรถออกมาเนี่ยถูกบังคับต้องมีป้ายเพราะว่ามีโอกาสเกิดเหตุมันจากสติเนี่ยมันบอกเลยว่าเกิดเหตุแน่ใช่นะเพราะฉะนั้นที่เขาบอกเล่นว่าคนเราเนี่ยมี2 อย่างที่แน่นอนในชีวิตครับ1ตายเราถึงต้องเจริญอนาปานสติตลอดถูกไหมฮะสองเสียภาษีคนบอกไม่เสียอะไรคุณไปซื้อของเซเว่นคุณก็เจอบวกแวตไปเรียบร้อยแล้วนะสามคุณโดนไซเบอร์แท็กเพิ่มให้ใหม่เลยครับเพราะฉะนั้นการถูกโจมตีไม่ใช่ว่ามีจุดอ่อนยังไงท่าไหนมันมีโอกาสหลุดได้เสมอหลุดได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นภาษาฝรั่งไม่ใช่คำว่า if แต่เป็นคำว่า when คือเราจะโดนไหมเราคงไม่โดนละมั้งเรามา assume ว่าสมมติผมรันโอเปเรตโรงแรมอยู่ครับห้องอาหารอยู่โรงพยาบาลครับผมต้อง assume ว่าพรุ่งนี้ผมตื่นมานะข้อมูลหายหมดอย่างนั้นเลยเหรอคนมาพักโรงแรมเนี่ยตื่นมาเนี่ยข้อมูลผู้ค้าหายหมดเลยข้อมูลโรงพยาบาลคนไข้หายหมดเลยผมต้องสร้างสถานการณ์นี้ขึ้นมาเพื่อฝึกต้องซ้อมฝรั่งเขาเรียกแบ็กสวอนโหดแบ็กสวอนแบ็กสวอนแบ็กสวอนแล้วถ้าเกิดข้อมูลหายหมดพรุ่งนี้เช้าเนี่ยจะทำยังไงเราคุยอย่างนี้ดีกว่าคุณต้องมีแผนสำรองตลอดเวลาใช่แล้วผมยกตัวอย่างฝรั่งเขาดีไซน์เครื่องบินมาได้ไงให้สวยใจครับทำให้โลกเจริญก้าวหน้าตอนที่โควิดไม่ได้บินกันเนี่ยเครื่องบินเนี่ยเท้าไม่ติดพื้นแล้วก็เสี่ยงแล้วถูกไหมใช่แต่ทำไมถึงมีคนบอกว่าเครื่องบินมันถึงแบบ Safe, ปลอดภัยปลอดภัยกว่ารถไฟปลอดภัยยิ่งกว่ารถยนต์อีกปลอดภัยนั่งปลอดภัยกว่านั่งมอเตอร์ไซค์ในเมืองไทยผมยกตัวอย่างนะSouthwest Airlines บินขึ้นจากนิวยอร์กได้สัก10,000กว่าฟิตต้องบอกว่าเจ็ตเอนจินด้านขวาระเบิดถ้าเรานั่งอยู่ปีกเห็นเจ็ตเอนจินระเบิดเราพักผ้ากว่าส่วนมนต์ละถูกต้องเชื่อไหมครับพอเจ็ตเอนจินระเบิดเขาตัดน้ำมันเสร็จปุ๊บดับเครื่องยนต์กับการเป็นผู้หญิงด้วยนะครับเอาเครื่องลงได้อย่างปลอดภัยนี่ผมยกตัวอย่างนี่คือการที่เขา security by design ได้ design คือเขาดีไซน์ให้มัน resilient และภาษาคนไทยเข้าใจคือถ้ามีอะไร failure เนี่ยมันจะมีสำรองมีอะไรสำรองเพื่อทำไมเขาถึงส่งจรวดไปที่
ดวงจันทร์หรือว่าล่าสุดอีลอนมัสก์ส่งจรวดไปที่สถานีอวกาศนานาชาติได้ครับคิดดูกว่าจะขึ้นไปกว่าจะไปถึงกว่าจะไปต่อเนี่ยผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวเนี่ยก็เรียกว่าไปเลยไปเลยใช่นี่ผมก็เลยบอกว่าสิ่งที่ฝรั่งทำและทำได้ดีจริงๆแล้วฝรั่งไม่ได้ฉลาดกว่าเรานะไม่แต่เขามี lesson learn เขามีเขารู้ว่าทุกอย่างมัน fail ได้หมดครับ everything can fail everything can be hacked ใช่คอมพิวเตอร์ที่ปลอดภัยสุดในโลกคือคอมพิวเตอร์ที่ถอดปลั๊กออกแล้ว คนที่ปลอดภัยที่สุดคนที่ยังไม่เจออุบัติเหตุคือคนที่ตายแล้วอย่างนั้นเหรอ ใช่ ไม่บอกเรื่องอะไรอีกเลย bankingเล่นฝากเงินแบงก์กลัวไม่คนข้างบ้านผมเป็นผู้ใจตลกมากเลยคุณลุงคนนึงไม่ทำแม้กระทั่งบัตร ATM ใช่ไหมไม่ทำเพราะไม่อยากเสี่ยงไม่อยากเสี่ยงไม่อยากเสี่ยงไงเดินไปหน้าปากซอยไปเบิกชิบบอกอุ้ยลุงนี่มันชีวิตคนโลกไหนแล้วนี่ใจเงินเท่าไหร่นี่กดมานี่โทรศัพท์กดจุดอะไรเนี่ยทำไมลุงแบบแกบอกแกไม่เสี่ยงนี่คือคนที่เหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะ risk avoidance คือพยายามหนีไงแต่ผมเนี่ยไม่ยอมผมกระหน่ำเลยนะผมโอนเงินทุกวันพร้อมเพย์ทุกวันผมรูดบัตรฟึดๆแต่ผมเตรียมการไว้เลยว่าถ้าวันไหนผมโดนเนี่ยเงินในบัญชีที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมทิ้งไว้ 2,000 นะอ๋อใช่ใช่ผมก็ไม่เอาบัญชีเงินเดือนผมเป็นหมื่นอยู่นะไปผูกไว้กับไอ้บัตรอะไรพวกเนี้ยไม่เอาผมจะมีบัญชีนึงผมทิ้งเงินไว้500 1,000 นึง 2,000 ถ้าโดนก็โดนแค่นั้นใช่ๆอันนี้คือการออกแบบเพื่อรับความเสี่ยงถูกต้องใช่ไหมคือออกแบบไม่ว่าเราต้องดำเนินชีวิตเราด้วยการรับรู้ตลอดเวลาถ้ามันเกิดภัยพิบัติอะไรขึ้นมาเราเสียได้เท่าไหร่ก็เอาไปแค่นั้นก่อนใช่ไหมครับใช่คือเรื่อง security เนี่ยมันเป็นเรื่องของ culture วัฒนธรรมวัฒนธรรมช่วงที่มีข่าวโรงพยาบาลถูกแฮกเนี่ยช่วงเช้านั้นนะฮะมีสำนักข่าวโทรหาผมประมาณ5ที่ คำถามทุกคนเนี่ยผมจดไปนะ common เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยโดนแฮกได้ยังไงรั่วยังไงจะไปตามจับมันได้ไหมคือหมายความว่าพยายามจะเหมือนกับถ้าเป็นเขาจะเรียกเหมือนกับ blame culture แต่ว่ามันแบบไอ้ทั้งมันเป็นอย่างนี้ล่ะมันไม่น่าจะโดนนะอะไรไอ้ culture อย่างเงี้ยผมว่าเราต้องเปลี่ยนครับเราต้องเปลี่ยนไม่เอา blame culture เราไม่เอาแต่เอา culture ที่ว่าอ๋อเขาโดนแฮกเหรอเออก็เหมือนรถชนกลางถนนเออมีคนเป็นหวัดแต่คำถามต่อไปคือเออเวลาเขาโดนแฮกแล้วเนี่ยเขามีการบริหารจัดการอย่างไรเราคุยกันอย่างนี้ดีกว่าบริหารความเสี่ยงยังเราไม่ต้องมาคุยว่าทำยังไงล่ะถึงต้องโดนแฮกเราไม่คุยแบบนี้ไม่คุยแล้วนะเรารู้ว่ามุดผมขับรถไปนะแฟนผมไว้ก่อนนะถอยรถครับมาเจอที่บ้านหน้าเจือนเลยแฟนผมนะเธอมีอะไรจะบอกแล้วถอยรถชนถอยรถชนเสาที่บ้านผมนะไม่รู้สึกรู้สาเลยกาแฟนั่นว่าเฉยเลยแล้วรู้ว่ามันต้องเกิดใช่ไหมเรามีประกันเธอเขาเรียกประกันบางทีมีประกันใช่ไหมเธอไม่แต่ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้นะเธอถอยรถฉันยังไงครับไปชนได้ยังไงเออนี่ยังไงบอกแล้วเตือนแล้วก็ไม่เชื่อครับเราไม่ไม่เซ็ตแบบนี้เอารถชนเหรอโอ้ปกติดีนะเรียกประกันยังจบใช่ไหมใช่แต่ถ้าไม่ทำประกันเนี่ยต้องคุยกันละเออทำไมคุณไม่เข้าใจเรื่องว่าไซเบอร์แท็กแอสเซนิวนอร์มอลรถชนแอสเซนิวนอร์มอลคือถ้าคุณไม่ทำประกันนี่แปลว่าโอ้คุณคิดว่าคุณขับรถแบบคุณจะไม่เฉียวชนอะไรใครเลยใช่ไหมเขาว่าบ้านเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยเราต้องเผื่อเสมอว่าจะมีโจรเข้ามาได้ใช่ไหมโจรเข้าบ้านได้เสมอใช่ไหมใช่ใครมีทรัพย์สินอะไรแนะนำนะฝากตู้เซฟธนาคารดีกว่าหรือถ้าอยู่ในบ้านก็หาที่ซุกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือวิธีการออกแบบชีวิตเราที่เผื่อจะเกิดอุบัติภัยอุบัติเหตุและเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเสมอนะครับครับmindsetต้องเปลี่ยนครับยกตัวอย่างที่หนึ่งนะประเทศญี่ปุ่นครับเข้าไปประเทศที่ประสบภัยพิบัติเยอะมากนะฮะทั้งน้ำโหแผ่นดินไหวอะไรตลอดเวลาซึนามิใช่ใช่มีวันนึงนะฮะผมนอนที่โตเกียวนะฮะผมนอนอยู่โรงแรมเตี้ยๆนะมาชั้นเก้าแผ่นดินไหวฮะคุณชัยผมนี่นะวิ่งแจ๊กออกมานะปรากฏพอผมลงถึงล็อบบี้นะนั่งฟังเพลงจิบกาแฟอะไรกันโอ้ยไม่รู้สึกอะไรเลยเขาบอกไปพร้อมเขาเตรียมความพร้อมเขาพร้อมเขาพร้อมไหวก็ไหวไหวก็ซ่อมก็คู่สังเกตเวลาเขาเจอภัยพิบัติเนี่ยแป๊บเดียวกลับมาละนั่นคือถ้า business เนี่ยเขาเรียกว่าเรื่องของ risk management ไปถึงเรื่องของ business continuity management คือการบริหารการให้ธุรกิจเนี่ยมันดำเนินต่อไปได้โดยไม่สะดุดใช่ถ้าเป็นชาวบ้านเรียกแผ่น B แผ่น B แผ่น C แผ่น B แผ่นสำรองคือมีอะไรก็ตอนเกิดโควิดอ่ะกระเป๋าตังค์หายแล้วก็ตอนเกิดโควิดเนี่ยหรืออะไรตั้งก่อนโควิดเนี่ยก็ต้องปัญญาก็ต้องยอมรับว่าไม่มีใครเคยเตรียมการอะไรมาก่อนเลยแต่ว่าก็ต้องมี business continuity plan ใช่ไหมใช่ครับแต่นี่เราต้องเข้าใจโรงพยาบาลนิดนึงนะ
เขาเป็นหน่วยงานรัฐที่เขาไม่ได้มีงบประมาณเยอะนะนั่นสิคนผมว่าเขาเอาแวร์นะแต่งบประมาณเนี่ยเอาคิดง่ายนะมีเงินมา10ล้านที่โรงพยาบาลทำอะไรก่อนทำอะไรก่อนก็ผมเคยไปบรรยายที่โรงพยาบาลรัฐบางที่นะคนไข้นี่นอนอยู่ที่ทางเดินนะผมใช่ไม่ไม่ไปเตียงคือผมยังแบบไปบริจาคคือแทนที่ไปสอนไปเอาเงินเขานะกลับไปบริจาคเขาอีกเพราะเราเห็นแบบโอ้โหมาโรงพยาบาลรัฐนี่มันน้อยมากใช่มันไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นตรงนี้งบประมาณผมว่าเป็นเรื่องสำคัญครับถ้าเขาได้เงินมาเนี่ยอ่าเครื่องมือแพทย์เตียงผู้ป่วยอะไรแต่ไซเบอร์ก็สำคัญถูกไหมใช่สมมติเวทระเบียนล่มคนไข้ก็อาจไปป่วยเรื่องไม่ได้ถูกต้องอะไรไม่ได้คืองบประมาณก็ต้องจัดสรรให้เหมาะสมอะไรเงี้ยผมคิดว่าตรงนี้เราต้องมาคุยกันเป็นวาระแห่งชาติว่าเออมันเสียหายมันเป็นยังไงแล้วงบประมาณที่เหมาะสมที่เพียงพอกับความต้องการขั้นต่ำเนี่ยคืออะไรครับแล้วก็จัดสรรให้โรงพยาบาลรัฐในแต่ละที่ให้เขาเอาง่ายๆอ่ะเครื่อง Windows เขาเนี่ยไม่ควรจะเป็น Windows โบราณไม่ควรนะตอนนี้ Windows อะไรครับคุณวิชัยใช้อยู่ Windows 10 10 10โทษทีนะฮะผมว่าหลายโรงพยาบาลเลยนะทั้งรัฐและเอกชนและหน่วยงานราชการเนี่ยนะ Windows อะไรก็ไม่รู้ว่า Windows 7 Windows ใช่หรือว่าบอกอ้าวซื้อที่ไวรัสเอาของฟรีก็มีนี่อะไรเยอะแยะเลยถ้าของฟรีมันเวิร์คแล้วคนก็ไปซื้อที่ไวรัสจ่ายเงินทำไมซื้อทำไมคือผมไม่ได้มาขายของนะผมเลยบอกว่าไฟวอลเอ่ยวินโดว์เอ่ยใช่ที่รัฐเอ่ยเนี่ยอาจจะเอาอ่ะขั้นต่ำคือมินิมัมทุกคนต้องมีอะไรประมาณอย่างนี้ครับไอ้อย่างตอนนี้เราเดินเข้าไปในโรงพยาบาลเนี่ยแสงไฟฟ้าต้องมีใช่ไหมฮะแอร์ต้องมีเวลาผ่าตัดเนี่ยต้องมีเจเนเรเตอร์เวลาไฟดับครับต้องผ่าตัดไฟต้องไม่ดับครับเนี่ยอะไรอย่างนี้ฮะเราพยายามคิดว่าเวลาเรียนคนเดินมาปุ๊บเกิดมันดับไปคอมพิวเตอร์มันเจ๊งไปนี่มันจะไปย้ายไปอยู่ตรงจุดไหนหรือมันจะดึงข้อมูลกลับมาอย่างไรอะไรแบบนี้ฮะต้องมีแล้วก็ยังต้องมีใช่ยังต้องมีแต่ตอนนี้ต้องกระดาษต้องมองว่าไม่ใช่เบนเค้าเจอแบบทำไมไม่ทำไม่ใช่ไม่ใช่ทุกวันนี้คนที่อยู่โรงพยาบาลนี่เขาทำงานหนักมากเขาซีมากใช่ใช่ใช่หลายคนบอกว่าไม่ไหวแล้วย้ายไปโรงพยาบาลเอกชนแต่มีหลายคนที่ยังอยู่โรงพยาบาลรัฐแล้วยังเสียสละครับผมมองว่าตรงนี้เราต้องแบบพยายามแบบช่วยกันมากกว่าใช่พยายามเห็นอกซิมเอ็มพาธีเอ็มพาธีต้องเห็นอกเห็นใจกันเออเอาใจเขามาใส่ใจเราแก้เอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วครั้งหน้าเราทำยังไงแล้วถ้าเป็นโรงพยาบาลอื่นนะครับอาจจะเป็นศูนย์อนามัยเล็กๆใช่อาจจะเป็นโรงพยาบาลใหญ่ในกรุงเทพระดับท็อปไฟใช่เราจะทำยังไงกันดีล่ะใช่ใช่ครับทีนี้บทเรียนจากครั้งนี้เนี่ยมันก็คือแน่นอนออกแบบที่รับความเสี่ยงได้สองก็คือต้องใช้บริการไซเบอร์ซิเคียวริตี้ไหมเราความแผนกไอทีโรงพยาบาลพอไหมเอาตรงๆเลยนะเออโรงพยาบาลไม่ใช่บริษัทไซเบอร์ซิเคียวริตี้ไม่ใช่ไงแต่ต้องขอใช้บริการผมยกตัวอย่างคุณใช้ไปตามห้างนะตอนนี้ไปตามโรงแรมคุณใช้เห็นรปภใช่ไหมใช่รปภล้วนไม่ใช่รปภของบริษัทนั้นเลยถูกไหมไม่ใช่จ้างมาการติดป้ายไปเลยนะ ISS T4S แม่บ้านก็เป็น PCS ISS ถูกไหมเอาซอสคือมันเป็นยุคของการที่แม่บ้านก็จ้างโปรเฟสชั่นอลแม่บ้านมาเลยยามรอพอก็จ้างบริษัทยามมาเลยคือผมว่ามันต้องเป็นลักษณะแบบนี้คือการสเกลด้วยการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยใช่นะคือบางอย่างที่เราไม่ถนัดเนี่ยเราต้องเอาซอสเราต้องยอมรับว่าโลกแม้กระทั่งยามแม่บ้านก็เป็นโลกของการเอาซอสใช่และผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์เนี่ยให้โรงพยาบาลมาจ้างไว้เนี่ยโรงพยาบาลบอกเอาเงินเนี้ยไปจ้างหมอประสาทคนไข้ดีกว่าถูกต้องถูกต้องใช่ไหมแต่คุณหมอในโรงพยาบาลบางท่านอาจจะต้องรับบทเป็น CIO ครับผม CIO เองเหรอหมอตอนนี้ผมสอนอยู่โรงเรียนแพทย์รามานะฮะอ๋อเหรอเรามี2คลาสนะฮะครับคลาส CEO ก็คือคลาสของผู้อำนวยการโรงพยาบาลบริหารอีกคลาสนึงเป็นคลาสของ CIO CIO เอาหมอมาเรียนเหรอคือคลาส CEO เนี่ยผมไม่แปลกหมอนั่งกันเต็มเลยผู้อำนวยการไม่แปลกใจเขาอยากเป็น CEO เนี่ยแต่พอไปคลาส CIO เชื่อไหมหมอก็นั่งอยู่ประมาณ 90% แล้วผมก็ถามคุณหมอบอกคุณหมอฮะยังไงฮะเขาบอกเขาเป็นหมอด้วยนะแล้วก็เป็น CIO ด้วยเพราะว่าคือเพราะหมอต้องรักษาด้วยรักษาด้วยนะแล้วก็ต้องมาดูว่าระบบไฟวอลจะลงยังไงเน็ตเวิร์กจะลงยังไง อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าโรงพยาบาลใหญ่เนี่ยเขาอาจจะเดดิเคทเลยคุณหมอท่านนี้บริหารไปเลยออกตรวจน้อยหน่อยใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยคือผมก็จะบอกว่าคุณหมอรับบทหนักมากเพราะนั้นอาจจะต้องมีการรีคูทคนที่เป็นไอทีกายมาเลยหนึ่งคนสองคนว่าไปครับนะไม่ใช่หมอแต่เป็นมนุษย์ไอทีซึ่งจะเป็นคอนแทคพอยต์ที่
ดีลกับพวกเอาท์ซอร์สเวนเดอร์ต่างๆครับคนนี้ไม่ต้องเป็นไซเบอร์เอ็กซ์เพิร์ทนะคุณสุชัยอยู่ไม่จำเป็นไม่ต้องเหรอไม่เป็นแต่ต้องรู้เรื่อง IT แล้วรู้ว่าไฟวอลซิสเต็มอาร์คิเทคเจอร์เน็ตเวิร์กอาร์คิเทคเจอร์ยังไงทำงานร่วมกับเอาท์ซอร์สที่มาดูแลถ้าเราไปดูโรงพยาบาลใหญ่ๆในกรุงเทพเราไม่บอกชื่อนะครับเขามีคนจ้างคนด้านนี้มาเฉพาะแล้วเขาดีลกับเอาท์ซอร์สหมดเลยเพราะผมเวลาผมไปหาโรงพยาบาลใหญ่ๆผมก็จะถามเขาว่าโตไอทีของคุณเป็นไงเขาก็เล่าให้ฟังว่าอ๋อก็คือผสมผสานกันระหว่างคนที่เป็นพนักงานประจำของโรงพยาบาลเองครับกับคนนอกที่เขาเอาท์ซอร์สถ้าปีนี้คนที่ทำงานไม่แฮปปี้เขาเปลี่ยนเช่าใช่ใช่หรือรอบพอคอนโดเราอ่ะใช่ใช่บริการไม่ดีเขาเปลี่ยนเช่าใช่เออแต่ไอคนหลักของเราอ่ะต้องอยู่ตลอดเพราะคนหลักเราอ่ะจะเข้าใจธุรกิจในธุรกรรมของเราถูกต้องแล้วต้องประสานงานกับพวกเอ็กซ์เพิร์ทคอนซัลท์ไซเบอร์ต่างๆมาทำงานให้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็การที่หมอเรียนเป็น CIO ก็ดีไม่ใช่หรอดีฮะเพราะว่าท่านจะได้มารับรู้โลก IT มี ISO 27000มีโควิดมีอะไรใช่คือท่านจะเข้าใจว่าโอ้การบริหารจัดการ IT มันเป็นอย่างนี้นะท่านกลับไปท่านก็มีความคิดที่จะจัดการคือมาเรียนการบริหารจัดการนะครับมาเรียนถ้าเป็น security เรียกว่าinformation security management ครับ ISMS คือไม่ได้มาเรียนว่าแฮกเกอร์เข้ามาแฮกยังไงจะไปอุดรูยังไงไม่ใช่ไม่ใช่แต่เรียนภาพใหญ่ยู่ holistic approach คือว่าการวาง architect ต้องเป็นยังไงครับอย่าง network เนี่ยต้อง separate network เช่นสมมติเวทระเบียงมีเครื่องนึงโดนเครื่องอื่นยังไม่โดนครับหรือว่าระบบนึงมีปัญหาระบบตรวจเลือดไม่โดนระบบ X-ray ไม่โดนคือ segregation of network ทำ VLAN ทำอะไรอย่างเงี้ยครับคือจะมาเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการวิธีลดความเสี่ยงแต่ไม่ใช่เรียนไปแนวแบบลึกวนเข้าดิ่งไปเลยไม่จำเป็นโคดดิ้งเขียนโปรแกรมอะไรไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแต่ถ้าผมเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยผมก็เป็นห่วงว่าโรงพยาบาลรัฐทั้งหลายทั่วประเทศเนี่ยอาจจะเจอกับลักษณะแรนซัมแวร์อย่างนี้เนี่ยก็มาปรึกษาดร.ปริญญาบอกเออไอข้อมูลคนไข้ของโรงพยาบาลรัฐทั้งหลายแหล่เนี่ยผมจะมีทางยังไงไหมที่ผมจะแบ็กอัพเอาไว้ในศูนย์กลางอันเดียวของกระทรวงเลยไม่ใช่แยกกันแล้วโรงพยาบาลแต่ละแห่งก็ทำของเขานะผมอยากจะให้มันมีอยู่รวมเป็นแบ็กอัพใหญ่ข้อมูลผมก็จะได้มีข้อมูลสักทีเพราะทุกวันนี้โรงพยาบาลแต่ละแห่งเนี่ยมันไม่ได้มาซิงกันมันไม่มาอยู่ตรงกลางกันผมก็ไม่สามารถจะรู้ข้อมูลพอโอ้เรื่องเกิดที่โรงพยาบาลสระบุรีก็ดีละวิกฤตนี่ถือเป็นโอกาสเลยผมจะปรับระบบฉะนั้นไอ้แบ็กอัพซิสเต็มทุกข้อมูลคนไข้ทั้งหมดมารวมกันไว้ตรงไหนที่ไหนยังไงแล้วมีระบบไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่จะดูแลตรงนี้ดร.ปริญญาจะแนะนำยังไงจริงๆไอเดียนี้ไม่ใช่ไอเดียใหม่นะฮะเคยมีการคุยกันเรื่องโรงพยาบาลในฮ่องกงนะด้วยเขาก็จะมีการเหมือนกับมี information exchange นะเป็นข้อมูลคนไข้ที่ exchange กันนะแต่ละคนเนี่ยเมนเทนระบบคนไข้ของตัวเองข้อมูลคนไข้ของตัวเองเพราะว่าครับต้องไม่ลืมว่าเรามีเรื่องของ PDPA GDPR กำลังจะออกมากฎหมายคุ้มครองผู้สูงคนอย่างในฮ่องกงเนี่ยลูกค้าชาวยุโรปก็เยอะใช่ไหมฮะโรงพยาบาลในยุโรปอย่างเงี้ยครับคือข้อมูลคนไข้ร่วมนี่มีความผิดนะถ้าอเมริกาจะมีกฎหมายชื่อ HIPAA HIPAA ถ้ารั่วเนี่ยโดนปรับเลยเพราะนั่นเลยบอกว่าทุกคนเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะเอาข้อมูลไปเก็บไว้ตรงกลางทุกคนโยนไปหมดนี้ไม่ได้นะไม่ได้เพราะว่าคุณขออนุญาตคนไข้ยังจะเอาข้อมูลไปให้หน่วยงาน third party อย่างเงี้ยมันไม่ได้ครับมันต้องมีกฎหมายมีระเบียบอะไรบางอย่างรองรับว่าข้อมูลเหล่านี้แต่ข้อมูลจะถูกนำไปเก็บรวมกันหรืออะไรแล้วแต่มันต้องดีไซน์นะครับแต่ว่าในแง่ของมันเป็นไอเดียที่ดีแต่ตอนนี้ที่ผมเห็นเนี่ยจะเป็นการ exchange เช่นอยู่โรงพยาบาล A แล้วต้อง refer ไปอยู่โรงพยาบาล B แต่ก็คือ data เนี่ย portable ไปเลยพอร์ตไปเข้าอยู่โรงพยาบาลนึงเลยฟิล์ม X-ray ผล MRI อะไรต่างครับพวกนี้อันนี้คือสิ่งที่เขากำลังคุยกันอยู่อาจจะเริ่มจากโรงพยาบาลรัฐก่อนใช่นะแต่ก็ต้องไม่ละเมิด PDPA นะไม่ละเมิดไม่ละเมิดนะคือสิ่งที่ข้อมูลที่รัฐต้องการคนที่วางนโยบายสาธารณสุขต้องการเนี่ยคือข้อมูลภาพรวมไม่ได้ต้องการรายละเอียดแต่ละคนชื่ออะไรนายกเป็นอะไรไม่ใช่แต่ต้องการรู้ว่าแนวโน้มของโรคประเทศไทยอ่ะมันเป็นยังไงเพื่อจะนำมาเขียนเป็นนโยบายสาธารณสุขการใช้งบประมาณการที่จะช่วยผู้สูงอายุมากขึ้นแล้วก็โรคอะไรที่มันเป็นสูงสุดคนตายมากที่สุดยังไงข้อมูลเหล่านี้น่าจะเป็นประโยชน์ฉะนั้นกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีหน้าที่วางนโยบายเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็ต้องคิดเรื่องอะไรเอ๊ะข้อมูลของจริงๆเลยเนี่ยนะจากโรงพยาบาลรัฐก่อนเนี่ยเฮ้ยเราควรจะมาเก็บยังไงแต่ว่าก็จะไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคนไข้ด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วการแชร์ข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลด้วยกันเนี่ย
โรงพยาบาลรัฐว่าใครเป็นมะเร็งชนิดไหนใครเป็นเบาหวานความดันโรค NCD เท่าไหร่เนี่ยใช่ผมว่าเขาทำอยู่แล้วทำอยู่อ่ะเขาทำอยู่แล้วแต่ทำเป็นภาพรวมโดยที่ไม่เจาะเป็นนายปริญญาในสุนทรชัยที่ไม่จำเป็นชายกี่คนหญิงกี่คนผมว่าเขาทำอยู่แล้วทำอยู่แล้วแต่ว่าไอ้การจัดเขตที่ฟิสิกอลหมายความว่าโรงพยาบาลรัฐ100โรงพยาบาล200โรงพยาบาลเนี่ยไปเก็บที่เดียวกันเนี่ยยังไม่เห็นยังใช่ไหมเรายังไม่เห็นว่าไปอยู่ในคลาวของภาครัฐรุดคลาวใหญ่เลยเออคลาวเนี่ยแล้วทุกคนมาใช้คลาวอันนี้ยังไม่เห็นถ้าทำดีควรทำให้ควรในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ดร.ปริญญาคือผมว่าอย่างนี้สิ่งที่คุณชัยพูดมาเนี่ยผมว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อเสียข้อเสียคือเพราะเอาข้อไหนก่อนเอาข้อเสียก่อนนะเอาข้อเสียก่อนข้อเสียเนี่ยทุกคนรวมกันที่เดียวเลยนะแล้วมันเป็นอะไรนะทีเดียวจบก็แบ็กอัพไงมันไม่ได้เป็นอันเดียวแต่ถ้าแบ็กอัพเนี่ยครับมันต้องมีสัก2ชุดคือระบบคลาวของฝรั่งเนี่ยนะครับผู้รับคลาวที่เก็บ A นะครับมันไม่ได้มี B นะมันมี C มี D มี E อะไรอย่างเงี้ยมันแบบใช่มันกระจายถ้าดีไซน์อย่างนั้นได้นะข้างหลังเป็นแผงเลยนะเออส่งไปเก็บถ้าได้ขนาดนั้นโอเคเลยผมเห็นด้วยใช่คือเวลามันล่มไปที่นึงเนี่ยเฟลที่นึงเนี่ยพูดเฟลที่กรุงเทพนะครับต้องไปเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยเลยนะคุณสุชัยไม่ใช่จังหวัดเดียวกันนะถูกต้องคือต้องแยกเก็บไปนครนายกไปชลบุรีอะไรอย่างเงี้ยเลยนะคือใช่การสื่อสารต้องดีมากแล้วแบนด์วิดต์ต้องเพียงพอคือถ้าดีไซน์ได้ขนาดนี้เนี่ยผมยอมนะยอมที่จะไปใช้คราวอันนี้เพราะผมมองว่าเออมันล่มไปทีนึงมันไปอยู่ที่นึงระบบแบ็กอัพตรงกลางทำไว้อย่างดีถูกต้องคือสมมติเวลาไวรัสมันลงเนี่ยมันมีปัญหาก็คืออย่างนี้พอเราแบ็กอัพเนี่ยเราต่อไว้ใช่ไหมครับเวลาไวรัสหรือแรนซัมแวร์มันลงเนี่ยไอ้ตอนที่เราต่อไว้เนี่ยมันเห็นไงมันเห็นที่เราแบ็กอัพไว้ไงใช่มันก็เข้ารหัสข้อมูลชุดนี้ไหมมันก็วิ่งไปเข้ารหัสไอ้ข้อมูลที่เราแบ็กไว้ด้วยไงแต่ถ้าระบบแบ็กอัพที่มันเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยเวลามันแบ็กมันจะมีโปรแกรมมาแบ็กอัพข้อมูลคือเวลาไวรัสแรนซัมแวร์มันลงเนี่ยไอ้ตัวแบ็กอัพมันมองไม่เห็นไม่เห็นใช่ครับตัวเมาส์แรนซัมแวร์เนี่ยคือไฟล์ซิสเต็มมันมองไม่เห็นตัวแบ็กอัพถ้าดีไซน์อย่างนี้ผมว่าน่าสนใจคือถ้าทำรวมศูนย์มีแบ็กอัพดีๆมีการกระจายการเก็บข้อมูลดีๆเนี่ยผมว่าดีมากเลยใช่นั่นคือข้อดีคือเราบริหารจัดการจากที่เดียวทุกคนอยู่ในมาตรฐานเดียวกันระบบแบ็กอัพเดียวกันใช่อะไรอย่างเงี้ยน่าจะคิดนี่ถ้าให้เราปริญญาไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงดีอีก็ดีนะเนี่ยคิดเรื่องพวกนี้หน่อยผมคงรอรับช่วงหลังเป็ดก่อนการเมืองที่บอกตรงว่าไม่ถนัดเราไม่ต้องการนักการเมืองเราต้องการผู้เชี่ยวชาญที่จะรู้เรื่องเหล่านี้ที่จะไปทำก็รัฐมนตรีดีอีของไต้หวันอะอองเรถังอะก็ไม่ได้เป็นนักการเมืองนะแล้วก็ไม่ได้มีกระทรวงประจำด้วยแต่ว่าเป็นรัฐมนตรีลอยแต่ดูเรื่องดีอีพอช่วงโควิดมาเนี่ยเขาก็ประสานกับทุกฝ่ายโดยใช้เทคโนโลยีนี่แหละในการสู้กับโควิดซึ่งก็ประสบความสำเร็จค่อนข้างดีครับกรณีโรงพยาบาลสระบุรีอ่ะตอนนี้ข้อมูลหายหมดละคนไข้กลับมาแก้ปัญหานี้ยังไงสมมติถ้าเป็นยาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรีคือผมไม่ได้ไปยุ่งกับเคสนี้ด้วยตัวเองนะไม่ยุ่งไงสมมติไม่ได้สัมผัสสมมติแน่ว่าผมถ้าผมไม่รู้ว่าท่านผู้อำนวยการเนี่ยท่านจัดการยังไงนะฮะถ้าให้ผมเดานะครับก็คือเหตุการณ์ผ่านมา 3-4 วันแล้วถูกไหมฮะใช่เรื่องก็เงียบไปละผมว่าท่านน่าจะมีสำรองอะไรของท่านแบบว่าคือสามารถจะไปต่อได้ผมเดานะท่านประกาศไปต่อไม่ได้ตอนนี้เรื่องมันจะไม่จบแค่นี้ไม่แต่ว่าท่านประกาศไงเป็นคำประกาศออกมาเลยว่าขอให้คนไข้ทุกคนมาเนี่ยกรอกข้อความใหม่เอายาซองยาที่หมอให้ไปมารายงานต่างๆคือเหมือนกับเริ่มเก็บข้อมูลใหม่เลยอ่ะผมส่วนตัวนะผมเชื่อว่าข้อมูลไม่ได้หายทั้งหมดเชื่อว่านั่นเชื่อว่าน่าจะคือถ้าหายทั้งหมดเลยเนี่ยมากรอกใหม่หมดย้อนหลังมา10 ปี 20 ปีมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมเอาปัจจุบันเขาจะหมายถึงว่าข้อมูลเมื่อวานนี้อะไรหรือเปล่าที่ใช่คงหมายถึงอะไรหรือเปล่าคงหมายถึงคนไข้ปัจจุบันอ่ะก็หมายถึงคนที่ไข้ที่มาดูแลรักษาอยู่อ่ะหมอให้ยาอะไรไปกินแล้วก็ใบที่หมอสั่งอะไรนั้นช่วยเอามาหน่อยแล้วก็มากรอกฟอร์มให้หน่อยอันนี้มันก็ยุ่งยากพอสมควรนะครับหมอผมเชื่อว่าเขาประกาศในช่วงเวลานั้นณวันนั้นนะครับแต่หลังจากนั้นมาผมก็ไม่เห็นเขาประกาศอะไรแล้วเขาเงียบไปละเขาเงียบแต่ผมว่าที่ดีที่สุดนะคือคุณเสี่ยอาจจะต้องไปสัมภาษณ์ทางตัวแทนโรงพยาบาลเป็นผอ.ใช่ใช่ใช่กำลังคิดว่าจะถามซึ่งผมว่าเขาน่าจะ announce สรุปเรื่องนี้ในเร็ววันนี้แหละน่าจะเพราะเอิญตัวเองไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับเขาก็เลยไม่สามารถจะวิจารณ์ตรงนี้ได้คิดว่าเขาน่าจะ handle ได้ในระดับหนึ่งแล้วเชื่อนะเพราะว่าผมเห็นว่า
ข่าวออกมาวันนั้นเนี่ยวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ยังไม่เห็นในโซเชียลคนไข้ออกมาบ่นเลยผมไม่เห็นนะยังไม่เขาอาจจะทำได้ในระดับหนึ่งที่สามารถจะให้บริการต่อเนื่องได้ครับแต่นี้คำแนะนำของดร.ปริญญาก็คือต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น new normal เรื่องของ ransomware ก็ออกแบบซะการทำงานออกแบบที่จะรับความเสี่ยงต่างๆนานาเหล่านี้ได้ครับถ้าไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้ว่าการออกแบบความเสี่ยงเป็นยังไงไปปรึกษาใครครับจริงๆแล้วก็คือผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ที่โรงพยาบาลติดต่ออยู่นี่ผมว่าก็น่าจะเพียงพอระดับนึงแล้วเพราะทุกโรงพยาบาลเนี่ยจะมีผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัท IT ดูแลอยู่แล้วเป็นขาประจำกันอยู่แล้วครับซึ่งถ้าเกิดบริษัทนั้นที่เป็นให้บริการอยู่ไม่มีเนี่ยเขาก็อาจจะไปหาคนที่เป็นพวกซิสเต็มอาร์คิเทคเน็ตเวิร์กอาร์คิเทคอะไรมาครับผมอยากให้มุ่งไปที่เรื่องสถาปัตยกรรมก่อนถูกต้องอาร์คิเทคเจอร์คืออย่าเพิ่งลงมือจะดีไซน์ยังไงถ้ามันลงไวรัสมันลงแล้วข้อมูลเข้ามาไงไม่โดนเอ็นชิปไปด้วยหรืออะไรแล้วการสำรองจะต้องไปอยู่ที่ไหนครับอะไรเงี้ยความถี่ในการสำรองเท่าไหร่นะครับการบริหารจัดการสิทธิ์ก็สำคัญนะฮะหรือใจใช่คือเครื่องโรงพยาบาลเนี่ยสมมติผมเป็นยูเซอร์นะเพราะผมเป็นแอดมินของเครื่องผมเองเนี่ยโอเคใช่แต่หลายๆที่ที่ผมเคยไปเจอมานะบริษัททั่วไปเนี่ยยูเซอร์เนี่ยเป็นแอดมินที่เข้าได้ไปทั้งระบบเลยเพราะว่าบริษัทมันเล็กใช่ไหมฮะอาจจะมีคนอยู่สักไม่ถึงร้อยคนครับทุกคนเนี่ยสิทธิ์เท่ากันหมดเลยโอ้ยงี้ยุ่งหน่อยเหมือนกันไม่ยุ่งใช่คือเดสก์ท็อปแอดมินเป็นคนหนึ่งนะซิสเต็มแอดมินนี่เป็นแอดมินใหญ่อ่ะใช่ก็อีกคนหนึ่งอีกคนก็คือหมายความว่าคนที่จะมีสิทธิ์สูงๆเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์เข้าไปบีบอัดไฟล์เข้าไปเข้ารหัสไฟล์เนี่ยคือนับหัวได้เลยง่ายๆแต่ยูเซอร์ธรรมดาที่เข้าอยู่เนี่ยมีโอกาสพลาดเยอะใช่ไหมใช่ครับแต่สิทธิ์ของเขาเล็กนิดเดียวใช่ครับก็ไม่ได้เขาก็อาจจะโดนแค่เครื่องเขาเครื่องคนข้างเนี่ยสิทธิ์เขาก็ไปไม่ถึงนะไอตัวมาแวร์เนี่ยมันก็กระโดดไปไม่ถึงเครื่องอีกเครื่องหนึ่งอะไรแบบนี้เพราะว่าสิทธิ์ของมันไม่มีอิมทอนผมว่านี่เรื่องนี้เบสิกเลยนะ separation of duty separation แยกการแยกหน้าที่แบ่งหน้าที่ว่า least privilege คือให้สิทธิ์ให้น้อยที่สุดนะหรือว่าระบบเนี้ยมันควรจะเข้าแค่นี้การฝรั่งเรียก need to know ใช่คือคุณ need to know ใช้แค่นี้กูก็เห็นแค่นี้ไม่ใช่บอกเข้าไปเซฟไฟล์หนึ่งแต่โอ้โหเข้าในทั้งเซิร์ฟเวอร์1,500ไฟล์มันก็ไม่ได้คือเรื่องเบสิกแบบนี้มันทำได้เลยไม่ต้องรอมันอยู่ในตำรา security 101เลยเรื่องนี้แบ่งเป็นชั้นๆนะชั้นเหมือนกับชั้นความลับอ่ะนะในระบบข่าวกรองอ่ะชั้นความลับคุณอยู่อันดับตำแหน่งแห่งคนอะไร top secret confidential ใช่เป็น public information อะไรอย่างเงี้ยถูกต้องอันนี้ก็เช่นเดียวกันแอดมินเนี่ยก็ต้องแบ่งเป็นชั้นๆเหมือนกันใช่แต่ถ้าเกิดยูเซอร์ทุกคนเป็นแอดมินหมดแล้วก็จบใช่ไหมจบสิใครก็เข้ายูเซอร์โดนคนนึงก็ไปหมดอะไรอันนี้หมายถึงบริษัทอื่นๆนะใช่แต่เคสโรงพยาบาลเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาจัดการยังไงแต่ว่าผมพูดเผื่ออนาคตไว้สำหรับหน่วยงานอื่นด้วยว่าการจัดการสิทธิ์เนี่ยง่ายสุดละ OS Windows เนี่ยไปดูซิเก่าเครื่องไม่ได้อัปเดตแพทเลยหรือเปล่าอันที่รัฐเคยลงกันมาหรือเปล่าผมเคยไปที่หนึ่งนะฮะไม่ใช่โรงพยาบาลนะผมไปเห็นไคแอนเขาเนี่ยไคแอนเขามีประมาณสัก 300-400 ตัวผมเปิดดูนะครับไม่มีอันที่รัฐไม่มีอันที่รัฐแล้วมีคนบอกเขาว่าเออมีคนแนะนำว่าไม่ต้องลงไอ้ที่ไวรัสโอ้โหนี่แบบหนักมากเลยนะคุณคือคอมพิวเตอร์คุณนี่แบบไม่อยู่แกมป้องกันไวรัสอะไรเลยเหรอบ้านคุณไม่มีกุญแจเลยเหรอใช่ไหมไม่นั่นน่ะสิดีนะไม่เดินมาบอกว่าไม่ต้องมีไฟวอลใหญ่คือผมก็เลยบอกว่า OS ที่อัปเดตแอนตี้ไวรัสตีแต่ละเครื่องไฟวอลที่การระหว่างข้างนอกกับข้างในไอ้เรื่องพื้นแบบเนี้ยด้วยการเซตสิทธิ์ว่ายูเซอร์เอาสิทธิ์ยูเซอร์ไปแอดมินระบบ CIO ไอทีเด็กเตอร์เอาสิทธิ์ระดับสูงไปเรื่องพื้นๆอันนี้เราน่าจะมีเช็คลิสต์นะถูกต้องเช็คลิสต์ถูกต้องถ้าผมแนะนำนะแนะนำให้ทางกระทรวงแต่ละกระทรวงไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวนะครับโคกับสำนักงานไซเบอร์แห่งชาติซึ่งตอนนี้เรายังตั้งไม่เสร็จยังตั้งสำนักงานไซเบอร์แห่งชาติผมนี่เป็นกรรมการคุณวุฒิไซเบอร์แห่งชาตินะมีเพื่อนมาถามบอกเฮ้ยอาจารย์เป็นมาหลายเดือนแล้วนะนี่เขาโดนแฮกกันเนี่ยอาจารย์หลับเหรอทำอะไรอยู่ผมว่านี่ร้อนนะผมร้อนทุกวันเลยนะแต่ถ้าสำนักงานก็ยังตั้งไม่เสร็จเลขายังไม่มีออฟฟิศยังไม่มีเนี่ยจะให้ทำยังไงเออถ้าบอกกรตทำไมไม่ลงดาบบริษัทนี้พูดยังไม่มีกรตเลยไม่รู้จะทำยังไงคือมันต้องรอให้สำนักงานมันเสร็จก่อนแต่สำนักงานเสร็จแล้วเนี่ยผมแนะนำว่าอาจจะออกเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่ทุกหน่วยงานราชการและวิสาหกิจเอกชนควรทำแล้วเมื่อไรจะเสร็จแล้วเมื่อไรจะตั้งได้ก็ผมคิดว่าไม่เกินสิ้นปีนี้นะแล้วมาตรฐานเช่นต่ำเนี้ยเอามาคุยกันในโรงแรมโรงพยาบาลสนามบินรถไฟฟ้า
มาดูกันว่าขั้นต่ำพวกนี้อย่างที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยเอามาทำกันคือมีไกด์ไลน์มาให้แล้วอาจจะมีการออกตรวจอาจจะมีการออดิตว่าให้เวลา6เดือนเคสพีเรียดหลังจาก6เดือนฉันไปตรวจเธอนะว่าเธอเนี่ยทำตามขั้นต่ำไหมบอกไม่มีงบประมาณคุณที่ทำเรื่องไปสำนักงบของงบประมาณด้านนี้วิดโดไม่มีเงินซื้อแอนตี้ไวรัสไม่มีตังค์โอเคเข้าใจทำเรื่องไปอะไรเงี้ยคือทำให้มันเป็นระบบระดับประเทศทำให้มันแบบคือทำเหมือนกันหมดอ่ะแล้วมีการสกอร์ริ่งให้คะแนนกันถูกต้องที่นี่ทำไปถึงไหนแล้วขั้นต่ำ10ข้อนี่ SEO ทำไป2ใน10เลิกคุยเลยถูกไหมคือขั้นต่ำ10ข้อทำไปแค่2ข้อเนี่ยไม่ต้องคุยละก็ใช่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 เงี้ยคือมันต้องมีเหมือนกันว่าเช็คลิสต์มีมาตรฐานขั้นต่ำมีการออดิตคือเน้นเรื่องกระบวนการครับใช่และงบประมาณด้วยงบประมาณไม่มีทำอะไรไม่ได้ถูกต้องถูกต้องเอาละเพราะเรื่องนี้ก็ชัดเจนดร.ปริญญาสงสัยต้องคุยกับผมบ่อยกว่านี้แล้วแหละเพราะว่ามันมีมีเรื่องข่าวก็ไม่อยากให้ใครถูกแฮกนะไม่อยากก็รักที่คุยบ่อยเพื่อป้องกันไงเพื่อให้คำแนะนำแล้วก็คนที่ไม่แน่ใจว่าทำทุกวันที่ทำถูกต้องหรือไม่เสี่ยงหรือไม่ก็จะได้อัปเดตกันตลอดเวลาวันนี้ต้องขอบคุณดร.ปริญญานะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดี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 สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยแอป Blockditฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device